ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีน้องใหม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่โบสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่1เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2560ซึ่งมันเป็นวันแรงงานก็มาเจอๆกับประสบการณ์ของพวกเราในรายการบุญหน่อยปล่อยข่าวค่ะก็ถึงแม้จะเป็นวันหยุดของมนุษย์ใช้แรงงานค่ะอย่างเราแต่ว่ารายการคุณหน่อยไปข่าวก็ยังมาเจอคุณผู้ชมอยู่นะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดค่ะนะคะก็เห็นบอกว่าอสังหาเองก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดตามยังร้อนแรงทั้งแคมเปญทั้งการจัดกิจกรรมการตลาดทั้งดึงเซลล์เข้ามาเป็นในเรื่องของการสร้างยิ่งร้อนแรงขึ้นทุกวันนะคะพี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอะไรขายไม่ดีต้องสร้างบรรยากาศหรือว่าอย่างไรหรือว่าจะเหมือนเป็นการสร้างแบรนด์ให้ยิ่งรับรู้มากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างอย่างที่พี่ปุ่นจะพูดถึงวันนี้ใช่ไหมคะอ๋อกันนาเดชค่ะนาเดชคุกิมนาเดชเจอนาโดงคือเอ๊ะถ้าเราเรียกชื่อผิดหรือว่าอะไรผิดเนี่ยเราจะถูกแฟนคลับเขาตามเขาตบนาโดงนี่ไม่ใช่ใครนะคะคุณพีรพงษ์จรูนเอกค่ะก็เป็นบอสใหญ่ผู้บริหารของออริจินค่ะซึ่งล่าสุดก็ได้เชิญคุณนาเดชอันดึงตัวคุณนาเดชนี่แหละค่ะคุกิมิยะพี่แบร์เรานี่แหละค่ะนะพระเอกเห็นท่าทำมือเขาไหมครับพี่ปุ่นยังไงฮะเล่นยังไงเหรอท่านี้เหรอเล่นยังไงเล่นอะไรเนี่ยหนูก็ทำไม่ค่อยจะถูกนะพี่เฮ้ยยังไงวะเอออะไรอย่าทำเลยนะอย่าทำเลยเดี๋ยวก็จะเสียโอเคถ้าเขาน่ารักค่ะเขาน่ารักค่ะแล้วก็ดูประกอบเอาละกันเขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งนะค่ะที่เอาคุณณเดชมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยค่ะเขาบอกคุณโด่งคุณณโด่งค่ะคุณณโด่งบอกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันคนแถวบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันOkay. แต่สำคัญอยู่ไฮไลท์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นคือณเดชน์ก็เป็นซุปตาไงใช่ตอนนี้ใส่ดีคือคาแรคเตอร์ได้บอกว่าเวลาจกส้มตำยังหล่อเลยใช่แล้วที่สำคัญไม่ใช่อะไรยังไงแฟนคุณโด่งชอบณเดชน์อันนี้คือไฮไลท์ไม่สำคัญประเด็นสำคัญต้องเลือกณเดชน์ไม่เลือกไม่ได้ค่ะก็นอกจากเหตุผลที่เราพูดกันไปซึ่งถึงแม้มันอาจจะแบบว่าสีสันนะแต่มันก็เป็นคือมันมีความจริงอยู่ด้วยแหละแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ให้สอดคล้องกับตัวคาแรคเตอร์ของออริจินสอดคล้องกับนโยบายของออริจินที่เขาบอกว่าก้าวเป็นผู้นำจะขึ้นมาจะทำธุรกิจทำคอนโดสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มพรีเมียมแมสก็คือราคาไม่เกิน3 ล้านบาท1-3ล้านที่ว่าเอาณเดชน์มาเพราะว่าคาแรคเตอร์นั่นเลยก็เป็นคนง่ายๆคนง่ายๆแต่ดูดีค่ะเนี้ยเท่ใช่ไหมแล้วหนูก็หึงเมื่อวานนี้กว่าจะไม่ได้ใช่เมื่อวานสิปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโทษค่ะปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปคุยกันนะเรียกว่าไงอ่ะโอ้โหเรียกว่าคุณต้องฝ่าฟันแฟนคลับใช่ไหมเห็นว่าทั้งแฟนคลับทั้งนักข่าวสายบันเทิงเลยค่ะแล้วไหนจะกาดอีกค่ะโอ้โหเบียดเสกกันหน้าดูเดี๋ยวขอแทรกสาระนิดนึงนะค่ะสิ่งที่เห็นนะต้องยอมใจแฟนคลับจริงนะเขาเอาเก้าอี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาเพิ่งเห็นนะอาจจะรุ่นคุณแม่นะคะอาจจะเป็นเรื่องเก่าของคุณผู้ชมแล้วก็เอาเก้าอี้มายืนเนาะค่ะแล้วสำคัญนะแผ่นป้ายไฟที่เขาเตรียมมาเขาดูแลอย่างดีประคบประงมใช่ทุ่มถุ่มสร้างมากทุ่มถุ่มสร้างมากแล้วพอเสร็จเขาก็มีการเก็บภาพอย่างดีโอ้โหสุดยอดตัวแม่เลยฮะรุ่นคุณแม่เลยนะคะสาระต่อฉันพาคุณออกนอกอ่าวไปแล้วก็เนี่ยโอ้ยวิ่งตามณเดชน์กาเกิดก็หืมกันหน้าดูแต่ก็ยังได้คุณจะไม่ถามค่าตัวเข้ามาน้องก็น่ารักโอ้โหไม่กล้าถามหรอกรู้อยู่เขาบอกว่าตัวเลขสองหรือแปดละหมายถึงว่า10ล้านป่ะคะประมาณเขาบอกว่าเอ๊ะไม่ก็เขาบอกว่าแต่ละ8หลักอือหือ8หลักก็น่าละ10เป็นหลักหลัก10หลัก10ส่วนที่ว่าแต่ไม่รู้10เท่าไหร่ต่อที่ว่า10แล้ว20 30นั่นแหละประมาณนั้นใช่มั้ยคะก็ถามณเดชน์ณเดชน์สนใจมั้ยสนใจถ้าซื้อของออริจินน่ะสนใจทำเลไหนสนใจแบรนด์ไหนเขาก็บอกว่าสนใจไนบีสาทรเหรอคะสาทรแล้วต้องเป็นห้องดูเพล็กสองชั้นมันมีเป็นสัดเป็นส่วนนะมีห้องนอนด้วย อะไรอย่างเงี้ยแค่สนใจก็คิดว่าจะซื้อนี่ก็คงได้ราคาพิเศษแล้วล่ะแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมนะคะแต่ไฮไลท์ของออริจินที่จะเปิดในช่วงไตรมาส2ก็คือตัว4โครงการภายใต้3แบรนด์จำนวนยูนิตก็น้อยๆ 4,400 ยูนิตมูลค่ารวมของโครงการก็ 8,400 ล้านบาท3แบรนด์ที่ว่านี้ก็จะมีแบรนด์ไนท์บริดจ์แบรนด์เคนซิงตันแล้วน็อตติงฮิลล์ซึ่งก็3แบรนด์เนี้ยก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของณเดชน์เหมือนกันใช่ค่ะและก็ตัวที่น่าสนใจก็คือโค
ครงการของออริจินเองนี้เขารู้สึกว่าก็จะยึดทำเลที่เกาะแนวรถไฟฟ้านะค่ะแต่ปีที่ผ่านมาโครงการที่เขาขึ้นคอนโดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่แนวรถไฟฟ้ารวมทั้งอาจจะโอเคอาจจะบูมแล้วอยู่ระหว่างการบูมหรือรออนาคตในการบูมซึ่งผู้บริหารเองก็ให้ความสำคัญในการมองทำเลถือว่าเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จนะคะภายในระยะไม่กี่ปีน่าจับตาอยู่เหมือนกันโตเร็วมากเป็นบริษัทดาวรุ่งที่ทุกคนก็ให้ความสนใจดูว่าวิธีการดำเนินธุรกิจวิธีการเปิดโครงการซึ่งมีการเปิดตัวโครงการอย่างต่อเนื่องแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่น่าจะมีการจับตาของแวดวงในสังคมอสังหาริมทรัพย์ก็คือโครงการที่รัตนทิเบศเขาบอกว่าถ้าจำไม่ผิดความสูงเนี่ยสูงที่สุดบนถนนรัตนทิเบศ45ชั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูแล้วก็นำรายละเอียดมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังเขาก็จะมีการเปิดตัวก็คือวันที่4ค่ะนะคะไม่กี่วันนี้เลยไม่กี่วันนี้แล้วแล้วก็ได้เชฟได้มือดีค่ะคุณยงยุทธชัยพงศ์ประสิทธิ์มาเป็นเชฟในการปั้นโครงการนี้ค่ะแล้ววันนั้นเองก็วันที่แถลงข่าวเองวันที่4เองท่านผู้ชมจะงงนะเชฟนี่คือมาปรุงอาหารอะไรมาทำโครงการให้มีความน่าสนใจคุณยงยุทธนี่คือการเป็นกูรูในแวดวงสังหารใช่นะคะเคยอยู่แสนสิริเคยอยู่พาร์ทพาร์ตี้เราอาจจะเห็นเชฟในเรื่องของคุกกิ้งนะแต่ต่อไปเราอาจจะเห็นเชฟอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นมืออาชีพอ่ะค่ะก็จะคงจะมาเล่าถึงดีมานด์ซัพพลายว่าความกล้าหาญทำโครงการขนาดใหญ่อย่างนั้นเนี่ยกำลังซื้ออยู่ตรงไหนเพราะว่าเส้นรัตนทิเบศสายสีม่วงใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังหืดขึ้นคอกันนะบางรายบางรายเพราะว่ายังมีสินค้าให้เลือกอยู่เยอะค่ะโอเคก็เป็นโอกาสดีโอกาสใหม่ทั้งมีสินค้าให้เลือกอยู่แล้วแล้วก็มีสินค้าใหม่ที่จะเข้ามาเติมเต็มตลาดค่ะก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วค่ะว่าผู้บริโภคล่ะคะว่าชอบแบบไหนอย่างไรชอบโซนไหนทำเลไหนราคาไหนนะคะก็เลือกเอาก็จบจากตรงนี้ณเดชน์นี้แล้วค่ะก็ไปดู10กว่าสมาคมอสังหาริมทรัพย์อยู่มั้ยค่ะเห็นบอกว่าวันนั้นเก็บกลับบ้านกี่โมงนะโอ้โหกว่าหนูจะออกจากโรงแรมได้นะคะคุณพี่ว่า3ทุ่มได้มั้ยคะเพราะว่าเขาเริ่มเสวนาคือเป็นการรวมตัวคือสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยเขาเป็นการรวมตัวเขาเริ่มรวมตัวกับเรียกว่าอะไรผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดคือตอนนี้กำลังจะรวบรวมให้ได้ทุกจังหวัดนะหมายถึงว่าให้จังหวัดต่างๆก่อตั้งสมาคมตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยในกรุงเทพค่ะเป็นอยู่ในกรุงเทพค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าสมาคมสาขาไหมใกล้เคียงกันไหมถ้าเราจะได้ได้ค่ะน่าจะได้นะค่ะซึ่งก็พยายามเครือข่ายเครือข่ายก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าการที่ได้มีจากส่วนกลางเข้าไปสู่ส่วนคุณภาพแบบนั้นเนี่ยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรอบแรกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วอีกอย่างนึงมันสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลซึ่งประเทศไทยเองเราต้องยอมรับว่าข้อมูลนี้เป็นหัวใจสำคัญแล้วก็เวลาจะทำอะไรสักทีนึงเนี่ยทุกคนก็บอกว่ามันไม่มีแหล่งที่จะเก็บข้อมูลถึงแม้จะมีศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็ทำข้อมูลได้ดีนะคะแต่ว่าในมุมของเชิงธุรกิจมันก็จะเป็นที่แลกเปลี่ยนของผู้ประกอบการที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็คือสังเกตรู้สึกว่าผู้ประกอบการในหลายๆจังหวัดเขาดีใจนะยังไงที่ว่าทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับพวกเขาค่ะแล้วเขาก็ให้ความร่วมมือกันมากเลยค่ะร่วมมากันอย่างหนาแน่นอย่างวันก่อนน่ะที่มีจัดเสวนาเนี่ยค่ะพี่โอ้โหนั่งกันเต็มเวทีไปหมดล้นกว่าจะพูดหมดทุกท่านเลยโอ้โหกำลังสงสารรุ่นพิมพ์ข่าวแทบไม่ทันเลยค่ะพี่ปุ่นสงสารเพื่อนๆนักข่าวลงจากเวทีจะจำหน้าได้ไหมว่าใครเป็นใครโอ้นั่นแหละบางทีหนูก็ต้องถามเจ้าหน้าที่สมาคมเอ๊ะคนนี้นายกสมาคมเนี้ยคนไหนนะจะตามไปสิบข่าวเองก็ลำบากไปขอนำบัตรด้วยเอาเบอร์มือถือมาเผื่อเดี๋ยวเราได้โทรคุยทีหลังได้อะไรอย่างเงี้ยไฮไลท์ที่กว่า10สมาคมที่เขาอยากเห็นจากภาครัฐบาลคือหลักๆผมคิดว่านะต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอะค่ะประเด็นในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคต่างๆโครงสร้างเครือข่ายอะไรต่างๆที่จะเข้าไปในจังหวัดอันนี้ไม่นับ EEC อย่างจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนเรื่อง EC เนี่ยก็อันนั้นก็สบายไปอย่างพวกชลบุรีระยองฉะเชิงเทราค่ะแต่หลายๆจังหวัดก็ยัง
อยากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเห็นเขามีการตัดตั้งบริษัทอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรบริษัทพัฒนาเมืองอันนั้นเป็นการรวบรวมโดยเป็นการรวมตัวของหลายๆภาคอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดนะคะเพื่อเรียกว่าเอามารวมตัวกันเพื่อที่จะว่ามีอำนาจต่อรองกับภาครัฐได้ก็นอกจากการช่วยเหลือนอกจากภาครัฐจะเอาเรื่องของอินฟราเข้าไปจับหรือว่าเอาอินฟราเข้าไปลงให้แล้วเนี่ยในส่วนของภาคเอกชนเองก็ไม่ได้นั่งรอภาครัฐอย่างเดียวทุกคนก็ลุกขึ้นมาลงขันกันมันให้เอกชนลงขันกันอย่างนั้นใช่ใช่ใช่ก็บอกว่ามานั่งรอภาครัฐก็ไม่ไหวต้องช่วยตัวเองซึ่งดีนะมองในจุดนี้แล้วมันเป็นเรื่องของรัฐเอกชนร่วมมือกันในการพัฒนาค่ะก็เรียกร้องก็คืออยากให้ภาครัฐอะสนใจหน่อยอย่างของสมุทรสาครเนี้ยอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยค่ะพี่ก็ค่อนข้างเรียกว่าเรื่องอะไรอ่ะบอกว่าเหมือนภาครัฐไม่ค่อยให้ความใส่ใจเห็นว่าอาจจะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพไปหรือเปล่าใกล้เกิดกินขับรถเคยได้ขับรถเลยไปผ่านอย่างเดียวเลยผ่านไม่ค่อยจะแวะเลยดังนั้นที่สมุทรสาครก็มีอะไรดีๆเยอะแล้วมีอะไรที่ภาครัฐควรที่จะเข้าไปเหลียวแลหน่อยอย่าข้ามผ่านแล้วมีได้ข่าวว่าจะมีเปิดสวนน้ำแห่งใหม่ด้วยนะสวนน้ำพันท้ายเนี่ยก็น่าเที่ยวนะมีสถานที่เที่ยวแห่งใหม่อาจจะเป็นการช่วยบุ้มจะไปเอาข้อมูลรายละเอียดมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังได้อีกอันนึงค่ะเห็นบอกว่าไตรมาส1ไตรมาสคอนโดหรืออสังหาอสังหาเห็นบอกว่ามีข้อมูลมาแชร์คุณผู้ชมก็ทั้งแนวทั้งคอนโดทั้งแนวราบแล้วก็แนวสูงถ้าโดยภาพรวมแล้วเทียบกับปีที่แล้วมันเปิดน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าถ้าลงดีเทลมาในส่วนของคอนโดมิเนียมก็ในกรุงเทพก็ยังครองแชมป์นะคะยังเปิดตัวมากสุดอยู่นะคะสัดส่วน 70% แต่ว่าถ้าเป็นปริมณฑลนนทบุรี 3,000 กว่ายูนิตก็ถือว่าเปิดเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ developer รายใหญ่ก็ยังครองส่วนแบ่งตลาดมากสุดนะคะเปิดตัว18โครงการทั้งหมด 10,000 กว่าหน่วยในสัดส่วน 74.7% นะคะส่วนในกรุงเทพเนี่ยราคาที่เปิดขายมากที่สุดก็คือ 2-3 ล้านบาทนะคะก็เปิดมากที่สุดเลยที่เป็นสัดส่วน 42.2% ค่ะนะคะก็ประมาณนั้นยังเป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการอย่างแท้จริงค่ะนะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยซึ่งคิดว่าในส่วนของภาครัฐเองก็คงมีนโยบายทั้งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทั้งในเรื่องของแพ็กเกจด้านการเงินคงมีออกมาสนับสนุนในเรื่องของการให้ประชาชนที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมีอะไรที่จะเก็บตกเล่าสู่คุณผู้ฟังไหมผู้ชมลืมไปเมื่อกี้สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยว่ามีการเลือกตั้งนายกคนใหม่แล้วอขอแสดงความยินดีกับพี่ทุยคุณพรนาริศชวนชัยสิทธิ์ด้วยนะคะได้ตำแหน่งนายกสมัยที่3เหมือนคุณอาทิตย์พีชานนท์เลยอันนั้นนายกสมาคมธุรกิจบัญจสันก็สมาชิกทุกท่านก็มีมติเป็นกระฉันให้คุณพรนาริศดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นครั้งที่เป็นสมัยที่3เป็นนะคะผู้หนึ่งที่ทำงานแข่งขันค่ะแข่งขันในทั้งในเรื่องของสนับสนุนของเพื่อนร่วมสมาชิกเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนของภาครัฐด้วยค่ะเราวันนี้2คนค่ะจบซะแล้วหมดซะแล้วน้องเขายกมือ2รอบ3รอบแล้วเรา2คนปุ่นหน่อยปล่อยข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ